แม่วันนี้ทำอะไรกินครับอะไรปากหม้อปากหม้อยวนมีไส้ผักหมูเห็ดหอมต้นหอมอันนี้แม่กำลังทำไส้อยู่ใช่ไหมครับนี่เติมเบกกิ้งโซดาหน่อยเพื่อที่จะให้ผัดเขียวนานอันนี้ผัดไส้อยู่ใช่ไหมครับอันนี้ไส้ผักครับแล้วเดี๋ยวแม่ต้องผสมแป้งยังไงใช้แป้งอะไรบ้างครับแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีไส้หน่อไม้หมูเห็ดหูหนูอันนี้ทั้งหมดแม่ทำกี่ไส้อ่ะ3ไส้จ้ะมีไส้หวานอีกไส้นึงอ๋อครับโอเคแล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะเสร็จหรือยังเอ่ยยังครับนึงครับนี่นะครับมาดูวิธีผัดไส้นะอันนี้ไส้หมูกับอะไรนะแม่หมูเห็ดหอมต้นหอมเสร็จแล้วครับโอเคครับนี่คือไส้อะไรครับแม่ไส้หน่อไม้ครับใส่อะไรบ้างอันนี้ใส่หอมใหญ่กระเทียมแล้วก็มีเห็ดหอมกับหน่อไม้อ๋อก็เป็นหมูเนาะครับหลักๆเลยก็คือหน่อไม้ครับครับนี่คือไส้ที่3ไส้หวานใช่ไหมแม่ครับใส่อะไรบ้างครับมี3เกลือหัวหอมแดงเชโปถั่วลิสงน้ำตาลแล้วก็เสร็จน้ำตาลอะไรด้วยไหมเนี่ยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวผัดให้เป็นไส้หวานเนาะก็จะมีวันนี้แม่จะทำตักหม้อทั้งหมด3ไส้นะมีไส้อะไรบ้างครับไส้ผักไส้ผักไอ้ไส้ต้นหอมหมูใส่หน่อไม้เห็ดหมูไส้หวานไส้หวานเฮ้ยเดี๋ยวเราไปรอตั้งหม้อนึ่งแล้วรอทำเนาะครับเดี๋ยวดูหน้าตาของไส้หวานจะเป็นยังไงนะอย่างที่ทุกท่านเคยเห็นเนาะในร้านขายทั่วไปไส้หวานเขาจะเป็นต้นก้อนมีถูกแบบนี้นะวันนี้เป็นวันหยุดทำให้หลานเล่นสนุกทำกินเองให้เด็กๆทำกินเองนะครับแต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับครับนี่ก็คุณแม่กำลังผัดไส้ให้หลานๆน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนเด็กๆทำตั้งหม้อรอทำปักหม้อนะครับขั้นตอนต่อไปของแม่คือการผสมแป้งทำปากหม้อยวนนะแม่ใช้แป้งอะไรผสมบ้างครับแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าเท่าๆกันอ๋อแล้วขั้นตอนของน้ำจิ้มก็มีพริกมีแครอทน้ำตาลเกลือจะออกมาสีแบบนี้เลยเนาะครับเดี๋ยวอ๋องั้นแม่ทำให้ดูอันนึงเทคนิคการทำก็อย่างนี้แหละครับพอแป้งสุกนะครับแล้วก็เอาใส่หน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เนาะครับนี่ทำมันต่ออันเลยเนาะครับแล้วเดี๋ยวไปให้เด็กๆลองทำมั่งนะครับเด็กๆน่าจะชอบเนาะน่าจะสนุกเนาะโอ้นี่ออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่หน่อไม้อันนี้ผักนะครับเดี๋ยวมีไส้หวานนะทำไส้หวานให้ดูอันนึงไส้หวานนะจะใช้มีดหรือจะใช้พายก็แล้วแต่ถนัดเลยเนาะไม่ถนัดมีดนี่นะได้มาแล้วคือไส้หวานไส้ผักแล้วก็ไส้หน่อไม้ก็คือเราใช้น้ำมันชะลมจานหน่อยจะได้ไม่ติดกันนะครับน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะโอเคเดี๋ยวจะไปให้เด็กๆได้ลองทำกินกันเองบ้างนะน้ำมันกระเทียมเจียวหอมเจียวครับโอเคครับ